ทรงเป็นนิยามแห่งความดีเป็นอัญมณีที่เลิศล้ำสดสวยใสกระจ่างสว่างเราก็ได้ยึดเอาหลักความมีพระเมตตาต่อประชาชนเราก็เห็นมาตลอดก็เลยยึดแล้วก็บังเอิญเราไปเห็นภาพที่พระองค์ทรงยิ้มแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยนำมาถ่ายทอดเป็นผลงานอย่างเงี้ยค่ะเห็นภาพนี้ก็เลยมีแรงบันดาลใจในการเขียนก็คือคืนเดียวเลยเห็นภาพนี้พี่ก็เลยเอาภาพนี้มาเขียนค่ะนำสิ่งเนี้ยมาถ่ายทอดเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านมาชมผลงานของ99ศิลปินที่ไล่เชิงตะวันนะคะจึงโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรม